มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอปลายเปิดปากเล่านิทานนางฟ้าตกน้ำเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตาเขาดีนะคะสำหรับหมอปลายพลายกระซิบผู้ออกสื่อพร้อมคำทำนายการระบาดที่แม่นยำเมื่อหลายปีก่อนจนทำให้เธอนั้นโด่งดังเป็นพลุแตกในนามของหมอปลายพลายกระซิบซึ่งล่าสุดนะคะหมอปลายเองเปิดปากเล่านิทานนางฟ้าตกน้ำกระจ่างแล้วบนเรือเกิดอะไรขึ้นโดยงานนี้มดดำคชาภาก็ได้ถามขณะถ่ายทำรายการตีท้ายครัวนะคะว่าสิ่งที่คนทั้งประเทศติดตามกันอยู่โดยที่ไม่ต้องทำมาหากินแล้วสมมติพล็อตอีกหนึ่งตอนมันจะเป็นอย่างไรโดยหมอปลายกล่าวว่ามันไม่ยากเลยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากไปคิดอะไรกันก็ไม่รู้เยอะแยะจากนั้นมดดำคชาภาถามว่าง่ายๆของหนูคืออะไรลูกปลายหมอปลายจึงกล่าวตอบง่ายๆก็คือก็พากันไปมันมีเหตุล่วงหน้ากันมาก่อนมีก่อนหน้านั้นแล้วก็เริ่มไม่ถูกใจกันก็เลยจัดการทำให้ก่อนที่พิธีกรตีท้ายครัวจะกล่าวปิดท้ายรายการว่านี่คือละครของเรานะที่จะออกอากาศช่อง3พร้อมทั้งหัวเราะค่ะหมอปลายเปิดปากเล่านิทานนางฟ้าตกน้ำขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ